สวัสดีครับผม TTM ผมยืนอยู่ที่บริเวณวัดดอนทองตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยากาศก่อนหน้านี้บนลานกว้างๆเนี่ยเต็มไปด้วยเด็กแล้วก็รถนะครับตอนนี้ไม่เหลือเลย ไม่เหลือใครสักคนเลยแถมว่าถามแว่แถมว่าขามานี่รถติดหน้าดูเลยครับรถติดแบบตั้งแต่กรุงเทพฯมาบางนา9ยันเข้ามอเตอร์เวย์เลยกระไดลึบๆกระดึบมาเรื่อยๆครับกว่าจะมาถึงก็ง่วงนะครับง่วงหน้าดูชมที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็คงจะเป็นที่นอนที่สุดท้ายของใครหลายๆคนที่ยังไม่มีโอกาสมานอนนะครับโอกาสนอนก็นอนแค่ครั้งเดียวทีเดียวครั้งเดียวนอนครั้งเดียวทีเดียวครั้งเดียวเกิดมาแล้วเจอได้แค่คนละครั้งครั้งละทีทีละหนทีละหนเนาะยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ต้องนอนถึงเวลาแล้วก็ต้องมานอนถึงวันนั้นผมก็ต้องมานอนถึงวันนั้นแม่ผมพ่อผมน้องผมก็ต้องมานอนถึงเวลาแล้วก็จะมานอนที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นผู้วายชนนะครับเป็นอาคารที่สั่งเสียไว้กับครอบครัวว่าลุงงอกต้องเบอร์หนึ่งเท่านั้นนะครับลุงหงอกต้องเบอร์หนึ่งเท่านั้นเมื่อฉันไม่อยู่แล้วเมื่อฉันหมดลมแล้วเมื่อฉันหมดลมเบอร์หนึ่งเลือกลุงหงอกนะครับเหมือนกับลุงสายยันที่สั่งเสียผมไว้นะครับคนที่ทำให้ TTM รู้จักลุงหงอกก็คือลุงสายยันวงกันหานะครับเป็นเพื่อนบ้านเป็นลุงข้างบ้านเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่นะครับเป็นคุณลุงข้างบ้านแนะนำให้ผมได้รู้จักกับลุงหงอกสมัยก่อนลุงหงอกยังอยู่เกียกกายท่าน้ำเกียกกายนะฮะจะเป็นห้องแถวเล็กๆเล็กมากอ่ะเล็กมากๆอ่ะห้องที่ผมนอนอยู่ตรงพระนั่งเก้านี่ยังใหญ่กว่าเลยเป็นห้องที่เล็กแล้วก็ลึกเข้าไปข้างในนะครับประมาณสัก10เมตรได้15เมตรได้รวมห้องน้ำด้วยหน้ากว้างประมาณสัก5เมตรนะครับสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะครับรูปแบบก็รูปแบบก็อะไรอ่ะอ
เปิดเที่ยงเปิดเที่ยงเสร็จก็นั่งล้อมวงปิดไฟสมาธิสมาธิเสร็จปุ๊บก็สมาธิเนี่ยก็ใช้สายสิญจะเป็นลุงหงอเขาเรียกว่าเชือกล่ามช้างนะครับก็ใช้ได้สายสิญแล้วก็สมาธิสมาธิเสร็จปุ๊บก็สัมผัสตรงนะครับแล้วก็มีเหมือนปลอกหมอนอะใส่หมอนอยู่ด้านในแล้วก็ลุงหงอก็จะเอาไว้ตีนะครับก็น้ำ2ขวดกลับบ้านไปแต่มาตอนนี้ก็คือไม่ได้สมาธิที่พนังก้าวนะครับก็จะอะไรถ่ายเททัศนคติเบื้องต้นนะครับเมื่อกี้ผมฟอร์มเข้าไปในงานนะครับผมก็บอกผมเป็นคนอื่นนะครับก็ถามว่าเขามาทำอะไรกันก็คงจะรับได้ทั้งครอบครัวเลยถึงได้ลุงหอกถึงได้ทำอะไรได้หมดเลยนะครับถึงขนาดเข้าพบคุณยายได้เลยนะครับที่นอนอยู่ที่ตู้แล้วกันตอนนี้ก็สัมผัสตรงครับสัมผัสตรงให้กับเครือญาติตัวที่เราจะต้องเหมือนไม่รู้จักกันกับลุงน้องคุณลุงเขาทำอะไรอะครับเขานวดแล้วทำไมแกมานวดในงานนี้ครับนวดอ้าวแล้วหรอเขานวดเพื่ออะไรอะครับแก้โรคเพื่อเมื่อกี้พี่แอบมายืนดูอยู่เขาเปิดแล้วหนูจะนวดไหมไม่เกิดเดินหนีไปหนีไปไกลเลยมองดูก็เป็นนวดเหรอครับส่งการนวดไปมันก็เหมือนนวดมันก็คือนวดเปล่าผมก็เคยไปนวดนะนวดเป็นชั่วโมงเลยอ่ะก็เคยนะต้องมานอนให้นวดผมเขาก็ไม่รู้นะว่าผมมากับคุณลุงนะครับไปไหนซื้ออะไรหรอซื้อให้ด้วยดิไม่อยากให้นี่ไงอ้าวนี่ไงเอาไปซื้อน่ะเอ้าก็เอาตังค์ไปสิฝากซื้อหน่อยดิ
ทำไมอ่ะฝากซื้อหน่อยหิวเนี่ยหิวมากเลยหิวรออะไรรอขนมปังเสร็จก็ฝากซื้อหน่อยไม่ได้แล้วก็เอาตังค์ไปสิเนี่ยเอาตังค์ไปฝากหน่อยอะไรเอาอะไรดีเอาน้ำนะเอาชาไข่มุกมีเมื่อกี้เดินไปดูมาเออมีแก้วละ15บาทเองที่เหลือทิปพี่แพรลุงเขามาทำอะไรอะครับคนที่เห็นหัวเขางอครับเขาทำอะไรอะเขาคงคิดว่าผมเป็นแบบลักพาเด็กหรือเปล่าเพราะรุ่นใหญ่ทั้งหมดเนี่ยรุ่นใหญ่ก็คงไม่รู้จักผมนะฮะก็ไม่เคยเห็นผมแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นนู้นสมัยก่อนทีเทียมจะเกิดอีกคุณยายนะครับเราก็ฟอร์มไปเรื่อยแหละถ้าเราเป็นคนที่ชอบตีเนียนแอบดูใกล้ๆแอบดูผมก็จะมองเอ๊ะว่าอะไรใครนี คืนนี้ทาง Facebook นะครับแต่ YouTube อาจจะไม่มีถ้าหากว่ายังไม่ถึง2ทุ่มนะครับยังไม่เลย3ทุ่มไปกรุงเทพกลับก่อนนะครับที่ผมนั่งอยู่นี่ก็คงเป็นหลังเมนอะทางลงเดินคล่องเลยครับ
เดี๋ยวจะเล่าให้แพรตรงนี้เลยพี่ให้ทำไมไม่เอาอ่ะเก่ง
เออดีเว้ยไปไหนอ่ะจะไปไหนเขาเจอกันอีกนะเอาน้ำมากินนะ
ั้งกล้องหมดยังเราเข้านะเลิกกะไม่ไหวแล้วอาการผมก็คือนอนตอนคืนเดือนคืนแล้วก็หมดเลยตอนนี้นะ